สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสองค์ประมุกแห่งคริสตจกักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงมีพระดำรัส ก่อนเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของรัฐบาลไทยระหว่างวันที่20-23ถึงพฤศจิกายนนี้โดยพระองค์ได้ประทานกำลังใจแก่ชาวไทยที่ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขทั้งในประเทศของตนเองและตลอดจนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทรงเชื่อว่าการเยี่ยมเยียนของพระองค์จะช่วยให้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างชัดเจนของการเสวนาศาสนสัมพันธ์ด้วยความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งทั้ง การร่วมมือทำงานกันฉันพี่น้องเป็นพิเศษในเรื่องของการทำงานบริการเพื่อคนยากจนเพื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากที่สุดและการทำงานเพื่อสันติภาพค่ะ